อาจจะให้สีเฉดสีเป็นสีเหลืองก็ได้นะครับถ้าให้3สีนะก็หมายถึงว่าเราใช้เหมือนสัญญาณจราจรสีจราจรนะก็จะมีสีเขียวสีเหลืองสีแดงใช่ไหมครับเพราะในไอ้ที่ยังมีผู้ป่วยในระยะ14วันที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเป็นใช้สีแดงผมเข้าใจว่าถ้ามีปรากฏที่จังหวัดก็น่าจะใช้หลักการเดียวกันตรงนี้นะครับส่วนในกรณีที่พูดถึงถามถึงมาตรการผ่อนคลายเนี่ยนะครับก็ต้องเรียนพี่น้องประชาชนแบบนี้นะครับว่าในสถานการณ์ขนาดนี้เนี่ยแม้ว่าเราอยู่ในแนวโน้มเนี่ยที่ในแนวโน้มที่ดีขึ้นเราดีใจครับที่เราเห็นผู้ป่วยประมาณ20 30นะไม่เกิน40ซึ่งตรงนี้มันหมายถึงว่าเราทำงานได้ดีแต่ว่าเราไม่ชะล่าใจขนาดเดียวกันเรายังต้องทำให้ทุกส่วนงานของเรานะฮะไม่ว่าตั้งแต่พวกเราที่ทำหน้าที่ในการที่เฝ้าระวังสอบสวนโรคจนป้องกันโรคนะครับรวมถึงพวกเราส่งเสริมสุขภาพก็คือให้ความรู้นะฮะถ้าป่วยแล้วเราก็รักษาด้วยมาตรฐานเพราะนั้นก็จะมียามีเตียงมี PPE นะที่เพียงพอนะครับสิ่งเหล่านี้เราจะไม่ให้ผิดพลาดนะครับเพื่อรักษาชีวิตของพี่น้องประชาชนนะฮะขณะที่เรื่องของการสกัดกั้นการนำเข้าตอนนี้ก็ยังได้รับความร่วมมือนะฮะพวกเราจะสังเกตดูว่าทางการบินพลเรือนก็ยังให้ยังทำในลักษณะที่ว่าห้ามการเดินทางจากต่างประเทศเพราะฉะนั้นในทางอากาศเนี่ยก็เรียกว่ามีความจำกัดในเรื่องของการเดินทางเข้ามาแต่อย่างไรก็ดีนะครับสิ่งที่พวกพี่น้องประชาชนอาจจะได้ยินหรือพี่น้องสื่อมวลชนอาจจะได้ฟังมาว่าเราอาจจะมีคนไทยที่ตกค้างที่ประเทศต่างๆนะซึ่งทยอยอยากจะกลับมาประเทศไทยซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่เราต้องบริหารจัดการด้วยความระมัดระวังไม่นั้นแล้วเนี่ยจังหวัดของเราเนี่ยนะครับก็จะรับไม่ไหวนะครับนะเป็นต้นว่าวันนี้ผมก็ได้ยินข่าวว่าถ้าหากว่าเราให้คนผ่านแดนมาตามช่องผ่านแดน23ช่องเนี่ยนะครับที่ภาคใต้นะครับ5จังหวัดภาคใต้ก็จะมีคนทะลักเข้ามาประมาณ 4,000 คนนะฮะซึ่งถามว่าทีเดียว 4,000 คนเนี่ยนะฮะเป็นไปไม่ได้ที่เราจะจัดการได้นะเพราะนั้นนี่ก็เป็นความเสี่ยงอยู่ครับเพราะการที่เราจะผ่อนคลายมาตรการต่างๆเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยทางสปค.ซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับยังไม่เคาะครับท่านฟังมาตรการต่างๆของการแพทย์และสาธารณสุขจากกระทรวงอยู่ครับซึ่งขณะนี้เนี่ยนักวิชาการผู้อาวุโสที่ปรึกษาของกระทรวงสาธารณสุขกำลังพิจารณาแนวทางเหล่านี้อยู่ว่าเราจะผ่อนได้ประมาณไหนเพราะว่าผมก็เข้าใจนะว่าเศรษฐกิจก็สำคัญนะครับปากท้องพี่น้องประชาชนก็สำคัญเพราะนั้นในเชิงธุรกิจบริการต่างๆเนี่ยอะไรเปิดได้ก่อนอะไรเปิดไม่อะไรไม่ให้เปิดเลยนะฮะผมคิดว่าอันนี้เนี่ยก็อยู่ในความพิจารณาข้อพิจารณาของผู้ใหญ่ของที่และที่ปรึกษากระทรวงนะครับอันนี้ผมคงจะนำเรียนได้ประมาณนี้นะครับ